ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเมืองไทยเรานี่ผลไม้เยอะเลยนะครับเราก็รับประทานได้ทั้งดิบและกระสุกแล้วก็มีเอกลักษณ์มากอย่างกล้วยหอมบ้านเราเนี่ยกลิ่นหอมหอมรับประทานเป็นกล้วยหอมสุกก็ยังอร่อยเลยนะครับแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะนำกล้วยหอมสุกมาทอดเราเรียกเมนูนี้ว่ากล้วยหอมทอดซอสคาราเมลครับเราก็ต้องเลือกกล้วยหอมที่สุกกำลังดีไม่สุกงอมจนเกินเสร็จแล้วก็จัดการหั่นครึ่งผลใช้ไม้ไอศกรีมจัดการเสียบซะกะว่าถือสะดวกแบบนี้อย่างนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเสียบไว้ทำไมเสียบเสร็จเรียบร้อยนะก็ไปเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งคุณผู้ชมไม่แช่เย็นไม่ได้นะเดี๋ยวทอดไปทอดมาอุ้ยสายกล้วยหลุดจากไม้คุณผู้ชมช้อนกันได้วุ่นวายในกระทะอีกนะคุณผู้ชมโกลาหลอีกจัดการเสียบซะคุณผู้ชมครับในส่วนของแป้งชุบทอดเนี่ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งสาลีทำเค้กตลาดลิปปิ้นนะครับผสมกับแป้งข้าวโพดนิดหนึ่งครับตามด้วยผงฟูเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายหอมๆก็วานิลาน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมไข่ไก่สูตรธรรมชาติตลาดดร.เห็นครับใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formos ใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้ส่วนผสมของกล้วยหอมทอดของเราวันนี้หอมมันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องไม่ลืมน้ำมันพืชนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนผสมจนกระทั่งเข้ากันแค่นี้คุณผู้ชมไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยแต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงว่ายังใช้ไม่ได้คุณผู้ชมต้องเทส่วนผสมนี้ใส่ลงในแก้วพักไว้ในตู้เย็นประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวจึงค่อยนำมาจุ่มกล้วยหอมแล้วก็ทอดนะคะนี่กล้วยก็แช่ไว้จนกระทั่งเย็นจัดเลยเคาะได้ส่วนผสมแป้งพักไว้ 2-3 ชั่วโมงกล้วยหอมจุ่มลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมพอมิดเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยนึงน้ำมันก็อุ่นไว้ร้อนปานกลางนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็อยากจะรู้ว่ารอดไม่รอดก็ทดลองก่อนปึ๊บน้ำมันพอได้นะในอุณหภูมิแบบนี้คุณผู้ชมเริ่มร้อนแล้วเห็นไหมปึ๊บแบบนี้เอาละเราก็ปล่อยลงไปเลยเว้ยน่าสนุกนะไปเขี่ยๆลงไปติดยึดอยู่ที่ก้นหม้ออู้ตายตายขึ้นมาดำปุ๋ยหรือคุณผู้ชมเราจะไม่ทอดจนกระทั่งไม่เกรียมนะคุณผู้ชมเอาแค่พอสุกเหลืองเนี่ยอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมแป้งนุ่มจังเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในแน่นอนข้างในกล้วยหอมจะต้องแบบฉ่ำเชียวชวนกินนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะครับช่วยเพิ่มความหอมอ่อนๆแล้วก็ทำให้รสชาติหวานละมุนยิ่งขึ้นนะครับกลิ่นหอมมากแค่นี้ยังไม่พอนะคุณผู้ชมและยังมีโกโก้ผงผสมกับน้ำตาลไอซิ่งมันโรยอีกน้อยๆนะคุณผู้ชมนะตายแล้วคุณผู้ชมมาดูไฮโซมากสำหรับแฟนๆของอาจารย์เมย์กับน้องนานาอดใจรอสักครู่นะครับช่วงหน้าเขามีขนมอร่อยมาฝากแน่นอนครับอดเปรี้ยวกินหวานกับนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มาเติมความสดชื่นกันด้วยขนมอร่อยอร่อยชื่อว่าบานาน่าทริฟเฟิลค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมด่าหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นดอกไม้
วิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะแบ่งส่วนผสม4ส่วนส่วนละ150กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันอีก1ส่วนเป็นสีขาวหยอดวุ้นกะทิสีขาวลงในพิมพ์เล็กน้อยพักส่วนผสมพอทรงตัวหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ซิลิโคนประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายเปิดไฟอีกครั้งให้ส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟค่ะวิธีประกอบเทส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์ซิลิโคนประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์ใส่วุ้นดอกกุหลาบสีลงในวุ้นใสพักไว้จนวุ้นทรงตัวอีกครั้งจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นดอกไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กแครอทแอปเปิ้ลรับรองว่าอร่อยถูกใจสายหวานแน่นอนค่ะวิธีทำเค้กแครอทแอปเปิ้ลผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดและ Apple Fruit Based Preparation Garniture Taste ช่วยทำให้เค้กมีกลิ่นหอมอ่อนๆของแอปเปิ้ลและรสชาติหวานละมุนปีผสมให้เข้ากันเติมแครอทขูดเป็นเส้นใช้พายยางคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งเค้กสุกวิธีทำครีมชีสแอปเปิ้ลใส่ครีมชีสโยเกิร์ตรสธรรมชาติในสดชนิดเค็มลงในภาชนะเติม Apple Fruit Based Preparation Garniture Taste ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตัดเค้กแครอทแอปเปิ้ลเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมบีบตกแต่งครีมชีสแอปเปิ้ลวางลูกชุบแอปเปิ้ลพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้